ซึ่งคุณพ่อซื้อมาจาก7-Eleven นะคะมีครับมี3กล่องนี้นะครับค่ะมีอะไรบ้างก็จะมีกล่องที่1กล่องที่1ก็เป็นพับเค้กไม่ใช่เบอร์รี่พายเบอร์รี่พายเบอร์รี่พายอันที่2ก็คือเย็นกัมมี่นะครับกัมมี่กัมมี่แบบทำเองนะครับอันสามก็จะเป็นทับเค้กทับเค้กนะครับทับเค้กไม่ใช่หมาทับเค้กด้วยนะยังไงหมาทับเค้กครับพ่อคะไม่ใช่หมาทับเค้กด้วยนะอะไรนะไม่ใช่หมาทับเค้กด้วยนะก็มีทั้งหมดแล้วก็จะมาเริ่มไปที่กล่องไหนก่อนครับเอากล่องนี้ก่อนเลยครับกล่องนี้ครับแกมมี่นะครับแกมมี่แกมมี่ที่ไหนแกมมี่แกมมี่อ้าวพ่อครับไม่ค่อยรู้ครับวันนี้คุณลูกขอให้มารีวิวเป็นเพื่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะมีต้องการมีการใช้เครื่องมือข้างในครับโอเคเดี๋ยวคุณพ่อเก็บให้ก่อนกัมมี่นะคะกัมมี่เดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันแกะเลยครับโอเคข้างในก็จะมีผงสำหรับใส่แม่พิมพ์นะคะมีสามห่อสามห่อก็จะเป็นรสบลูเบอรี่สตรอเบอรี่แล้วก็รสกล้วยว่าบานิลลาแล้วก็จะมีบล็อกแม่พิมพ์บล็อกแม่พิมพ์แล้วก็มีตัววงกลมแล้วก็มีไม้คนค่ะแล้วก็ตัดเนื้อปลาปลาก็จะมีแม่พิมพ์มีรูปอะไรบ้างครับรูปปลาแล้วก็ปลาเหมือนแล้วก็ปลาแล้วก็อันอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ปลาอีกแล้วก็เป็นมาครับสามเหลี่ยมค่ะสามเหลี่ยมนี้เขาให้เอามาทำอะไรเอาไว้มาใส่ไว้ตัดแล้วก็เอามาใส่น้ำเทลงไปในถุงแต่เราไม่ต้องนะครับเขาจะให้เราตวงแต่เราไม่ตวงนะครับนะแต่เรามาเราต้องใส่พ่อคะเขาแบบว่าต้องใส่อ่ะเรามาเริ่มตัดกันนะครับแล้วก็ใส่น้ำนะป่ะคะอ่ะเริ่มด้วยสีอะไรสีนี้ค่ะเขาเอาไว้มาตื่นแต่ปัดทำให้มันจะหอมค่ะรู้อันนี้เดี๋ยวก่อนทีอันนี้ปัดได้ตัดเลยตัดเลยให้ขาดไปเลยแล้วใส่น้ำไปเลยก็ใส่น้ำเลยตามที่เราต้องการไปนะครับเราก็ไม่ต้องตวงอะไรมากนะครับแล้วก็คนมาปัดปัดคนเองเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อจับให้เดี๋ยวพ่อจับให้มันจะหอมคนเลยครับคนเลยค่ะคนนี้มันทั่วๆกันอันนี้พอทำประมาณให้ตัดถุงอื่นดูตัดสีแดงรอเลยค่ะแล้วก็ตัดสีนะคะเอาสีฟ้ากับสีแดงมาปนกันไหมครับว่าสีเหลืองชอบกินโอเคโอเคตัดให้หมดเถอะลูกโอเคค่ะจะลงตัดตรงรอยค่ะตัดเรื่อยๆแล้วก็จะมาทีใส่บล็อกนะครับเดี๋ยวให้น้องไอทีนะโอ้โหคนเรียบร้อยแล้วไอ้ดิมอร่อยมากโอเคคนเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวทีเลยนะคะคนเลยค่ะค่อยๆทีนะค่ะทีเดียวมันจะหล่นอันนี้คือซองที่2นะครับลูกอย่าทำงั้นวางเลยครับวางแล้วก็ทีเลยไม่ต้องมาถือไว้มันจะหกพอรอสีอื่นก่อนพอแล้วพอสีนี้พอก่อนเพราะว่าพอแล้วเดี๋ยวมันจะไม่ได้สีอื่นครับโอเคค่ะที่สีแดงเป็นที่สีเหลืองสีแดงครับผสมกันได้นะพอว่าได้ค่ะเดี๋ยวที่สีแดงเราตัดเองระวังมันจะหกนะพ่อคะอันนี้กันอันนี้ที่เหลืองหอมมันไม่ใช่กล้วยลุงมันเป็นสับปะรดสับปะรดอย่างที่หนูบอกเลยสับปะรดสับปะรดพ่อใส่ได้ใส่ตรงนี้เดี๋ยวพ่อจะเองก็ลองใส่จุดูนะว่ายเลยมันจะแห้งแล้วมั้งเนี่ยแล้วเราก็จะต่อไปแล้วก็จะมาตัดพ่ออันนี้ก่อนมันตัดมันแล้วเ
จะโรยไปข้างหน้ามันหรือใครจะเอาลงไปก่อนก็ได้นะครับขอใส่ด้วยเป็นเวลาว่างนะครับสำหรับครอบครัวที่จะมาช่วยกันทำนะครับนะเวลาว่างของครอบครัวโอเคนะครับยังไม่หมดเลยป้าว่าเทเลยดีกว่าลูกนะเพราะเราต้องพาเทมันก็ล้นดิมานี่พ่อเชื่อพ่อโอเคอย่างแรกนะครับเสร็จไปแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปเข้าฟิตกันเลยค่ะเข้าตู้เย็นกันนะครับต่อด้วยกล่องที่2คือกล่องที่2คือครับเค้กครับเค้กนะครับนี่นะเก็บเองให้สาวเก็บนะครับเขาเก็บตรงนี้ตรงนี้เขาเขียนว่าเปิดโอเพ่นเปิดนะครับเก็บออกมาเลยดึงออกมาดึงฝาออกมาอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นถ้วยนะครับถ้วยขนมปังโอเคครับเราก็มาตัดเลยเดี๋ยวป้าตัดให้ปุ๊บโอ้นี่เป็นถ้วยเดี๋ยวนะเราต้องเอานี้มาใส่เราทำในที่รองนะครับเอาไว้ที่รองตัวนี้ก็จะเป็นที่โรยนะครับเป็นรูปดาวที่โรยรูปดาวนะครับนี่ค่ะแล้วก็จะมาใส่เป็นเหมือนอะไรก็เหมือนครีมพ่อค้าจะใส่สีอันนี้ก่อนเลยรสสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นรสนมนะครับเอาเข้ามาเลยค่ะไม่ใกล้เลยอย่าบีบเลยบีบไปลูกเวลาว่างสำหรับครอบครัวนะครับต้องถ้าเราก็จะพ่อแม่คนไหนนะคะว่างนะคะก็สามารถซื้อมาทำได้ค่ะโอเคก็จะมาเป็นประมาณนี้นะครับมี1 4แล้ว1 2 3 6 4 8พ่อก็จะทำไว้นะครับเพราะอะไรล่ะคะเพราะว่าอย่างมันไม่มีเวลาช่วงบ้างนะคะโอเคเราก็จะได้มาแล้วนะครับก็จะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นเหมือนแบบช็อปเค้กที่เขาทำแต่เราจะไม่ทำแบบนี้แล้วก็จะมาใส่นะครับเดี๋ยวให้ลูกสาวใส่ยมาให้ป้าป้าบีบหนูใส่ตรงนี้ก่อนมาอ่ะใส่เลยครับใส่ครับใส่ลูกเล็กเนี่ยขอลองชิมนี่ตรงนี้อร่อยมากเลยเป็นไงบ้างคะอร่อยมากเลยค่ะโอ้ยโดนแล้วโอ้ยมันเป็นไงค่ะดีนะครับเราลองไว้นะก็ให้น้องๆนะครับหลานๆลูกๆนะครับลองกระดาษที่มาด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะสกปรกพื้นนะครับแล้วก็ใส่นี่ด้วยนะครับอร่อยมากเลยแล้วเราก็จะได้มาแต่งแต่งนี้นะครับเอาวางไว้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะทำกล่องที่3กันถ่ายเป็นนี้นะครับผ่านซื้อได้ที่ 7-Eleven นะครับแกงเหมือนกันโอเคมาเก็บปึ๊บก็จะมีอะไรออกมาออกมาดูสิโอ้ก็เหมือนเดิมครับก็จะมีรสส้มกับรสอะ
ตอเบอรี่แอปเปิ้ลส้มรสอะไรก็ไม่รู้ค่ะเราเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับค่ะแกะนะคะช่วยกันแกะช่วยกันแกะเดี๋ยวเราป้าตัดก่อนคึบว้าวแล้วอ๋อก็จะมีนะครับเป็นขนมปังนี้ขนมปังนี้นะครับอันที่สองก็จะเป็นอันนี้นะคะแล้วเราก็จะมาใส่ต่อกันในตรงนี้บล็อกแม่พิมพ์นะคะเป็นอะไรครับเป็นบล็อกนะครับเป็นบล็อกแม่พิมพ์เป็นบล็อกก็จะเป็นรูปแมวแมวกับดอกไม้ค่ะอย่างนี้นะครับนี่นะครับก็จะเป็นเหมือนเดิมนะก็จะเป็นคล้ายเป็นครีมนะเป็นครีมใส่ตอนเช้าเราใส่ด้วยกันได้นะครับน่ากินจังน่ากินจังน่ากินนะคะถ้าใครอยากรอนะคะไปซื้อที่เซเว่นอีกรอบนึงนะคะถ้าคุณอยากซื้อมารีวิวแบบน้องๆแบบพวกเรานะคะก็สามารถซื้อที่ 7-Eleven นะคะแล้วก็จะใช้นี่นะครับช้อนเอามาเย็นก่อนมันเข้าเป็นรูปทรงรูปร่างนะครับก็ใส่นี่โอเคหนูใส่นี้ดีกว่าตัวนี้มันจะหกให้หนูใส่ตัวนี้ครับอันนี้หกแน่ให้คุณพ่อคุณแม่ระวังด้วยนะครับถ้าลูกที่อายุยังน้อยอยู่เขาก็จะระวังกันไกลนะครับนี่กันไกลนะครับกันไกลแล้วก็เด็กอายุที่ห้าเด็กอายุ500นะคะก็500ที่ไหน5ขวบเป็นลูกยัง4ขวบอยู่เลยอันนี้แล้วก็มีนี่ครับจิ้มอับก็จะมาเสียบลงไปแมวแมวเสียบไปนะครับนี่โอ้โหมันใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะพ่อครับพ่อก็ทำไปเรื่อยนะนี่ก็เป็นจินตนาการของแต่ละครอบครัวแล้วกันนะครับช่วยกันอื้อโอ้โหน้องไอก็กินอาจารย์น่าจะอิ่มแล้วนะครับปาว่าหมดแล้วนะคะโอเคเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาไปแช่ที่ตู้เย็นนะเราก็จะจบคลิปนี้ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูคลิปหน้ากันว่าผลลัพธ์ในแต่ละอันจะเป็นยังไงนะครับว่ารูปร่างหน้าตาที่เราแกะออกมาแล้วนะครับจากบล็อกนี้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันในคลิปหน้าใช่ไหมคะน้องไอใช่จ้ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวรีบกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายน้องไอบ๊ายบายครูโตบ๊ายบายนะคะ